ที่ดีที่สุดเมื่อกี้มีคำว่าในโลกนะไม่ใช่ในประเทศใช่ในโลกก็เริ่มจากในประเทศใช่ครับและตอนเนี้ยมันลามไปถึงใครจะทำผมก็ไม่สนใจเพราะผมมีเป้าหมายของผมอยู่แล้วสมัยก่อนเขาตอนนั้นผมยังเรียนอยู่มหาลัยไงช่วงปีสุดปีท้ายๆเสร็จแล้วช่วงนั้นเขาฮิตเอ็กบาร์เห็นเพื่อนไปติดมาผมก็เอ้ยมันก็เราก็ทำเองได้ก็เลยทำติดเองวันนี้ชิวๆสบายๆโอ้ยอุ้ยนี่ไอเทมเหมือนกันเลยเนี่ยใช่ใช่ไหมไอพี่รายการอะไรวะเนี่ยพี่อเมริกาขายป่ะนี่เบอร์อะไรเนี่ยต้องถามเบอร์ก่อนเดี๋ยวพี่ถาม42.5อุ้ยเฟี้ยวเลยไฮไฮเกนอย่างเงี้ยได้เลยนี่มีภูมิมากด้วยคู่ไหนแพงสุดพี่ไม่รู้เลยอ่ะมันนานแล้วอ่ะอันนี้คือเก็บสะสมใช่ครับบาลองโอ้คุณทุกยี่ห้อกุชชี่สิกุชชี่ด้วยอันนี้ก็แพงตกลงวันนี้เรามาเปิดร้านรองเท้ามือสองแน่นอนเราต้องคุยเรื่องรถเขาคือใครคือใครแนะนำตัวเลยค่ะชื่อสันครับแล้วก็ร้านก็สันมินิคัสตอมคาร์ครับผมสันมินิพี่สันทำอะไรเกี่ยวอะไรกับร้านหลักๆตอนนี้ก็ทำรถโกคาร์ทขายครับเป็นมินิบัคกี้โกคาร์ทครับผมเวลาไม่ถูกชะตาคนที่มาทานพี่ขอโทษก็คือทำเป็นมินิโกคาร์ทใช่ครับมินิบัคกี้โกคาร์ทแต่ว่าเราเคยคิดว่ารถพวกนี้ราคาคันหนึ่งอ่ะมันแพงเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะผมก็เล่นรถพวกโกคาร์ทคันหนึ่งอ่ะมันเป็นแสนเลยนะใช่แล้วของพี่อ่ะคันหนึ่งมันแพงเหมือนเขาไหมในเรทราคาผมตั้งใจไม่ให้มันเกินแสนนะครับคำว่าเกินแสนเนี่ยมันเป็นสเต็ปไหนเกินแสนผมจะไม่ให้มันเกินแสนทำในเรทราคาของผมแต่ถ้าเกินแสนก็จะเป็นอีกสเต็ปแต่เมื่อกี้ผมคนหนึ่งนะแล้วก็พี่ไข่ช่างภาพคนหนึ่งเดินไปคุยไปคุยมาปึ้งจะสั่งคนละคันคันไหนพี่ที่เราคุยกันเมื่อกี้เริ่มต้นก็มีตั้งแต่29,000แล้วก็79,000ครับผมแล้วก็80,000กว่าบาท29,000มันรถเด็กคันเล็กแล้วมันได้60โลเปล่าก็ได้ร้อยโลเลยครับได้ร้อยโลก็มาถึงรถก่อนมันถามราคารถถามเขาก่อนได้ไหมว่าทำรถเป็นได้ยังไงทำรถเป็นยังไงก็เริ่มต้นเราชอบแต่งรถครับชอบทำรถคำว่าจะทำรถอะรถอะไรให้ดูเป็นแนวทางแล้วก็คุยกับพี่ดีกว่าเอามาอันนี้ก็เป็นตัวแรกๆที่ทำอะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวเจนที่5แล้วครับผมเจน5แปลว่าทำมาทั้งหมดตัวนี้เป็นตัว5รุ่นครับตอนนี้เป็นรุ่นที่5แล้วที่พัฒนามาใช่ครับก็ทำมา2ปีกว่าแล้วครับผมคือพี่เริ่มทำ2ปีเกี่ยวกับพวกรถนี่โดยตรงใช่ครับใช่ครับพื้นฐานที่มาจากแต่ก่อนก็ผมมาอยู่ในบ้านในครอบครัวที่ทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอยู่แล้วเนี่ยครับตั้งแต่เด็กๆแล้วผมก็ชอบแต่งรถชอบอะไรแบบนี้ครับแล้วก็คืออันนี้เป็นรถรุ่นแรกๆที่พี่สร้างใช่ครับแต่ตัวนี้เป็นเจน5แล้วถ้ารุ่นแรกๆเนี่ยมันจะยังไม่มีรางบอกแล้วก็สัดส่วนของมันเนี่ยจะยาวกว่านี้นิดนึงแล้วก็ช่วงล้อช่วงตัวยึดกระปุกเบรกพวกระบบเบรกแป้นเบรกจะไม่เหมือนแบบนี้ก็คือเราก็พัฒนามันมาเรื่อยครับทำไปแล้วก็เอาไปลองขับลองฟังคำติชมลูกค้าถามพี่ก่อนเลยดีกว่าเนี่ยครับคือการทำรถพวกนี้เขาแบบเขาต้องมีแบบต้องมีบล็อกต้องมีจิ๊กพี่เอามาจากตรงไหนจุดเริ่มต้นของพี่ที่จะทำรถพวกนี้แบบแล้วก็ตอนแรกเราเลือกก่อนนะเราชอบแบบไหนแล้วก็สเก็ตแล้วก็ลองทำดูแล้วอย่างคันนี้กี่ตังค์นะ29,000ครับแล้วมันวิ่งได้ครับพี่วิ่งได้ครับก็คือพี่เริ่มมาได้ยังไงของผมก็เริ่มทำเพราะอยากทำครับดูแล้วก็ดูแบบดูอะไรคร่าวๆแล้วแค่ดูตาม YouTube ก่อนเลยYouTube มาแล้วก็เห็นพวกต่างประเทศที่เขาสร้างรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเป็นเรฟเฟอเรนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มาสเก็ตในแบบที่เราอยากจะทำแล้วก็ให้มันเป็นไปได้กับอะไรที่เราสั่งอะไรอย่างเงี้ยพี่และไอ้พวกการเลือกวางพวกเนี้ยแน่นอนพี่ต้องมีอุปกรณ์ก่อนใช่ไหมถึงจะสร้างตัวเราได้ใช่ครับก็มีอุปกรณ์ในโรงงานของที่บ้านแล้วก็บางส่วนเราก็ซื้อเองที่มันเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางอย่างเงี้ยครับเพราะทํามาแรกๆมันไม่ใช่ว่ามันจะเพอร์เฟคเลยไงเราต้องทำแล้วลองขับแล้วก็ปรับดูว่าจะแก้ตรงไหนระยะโชคยังไงคือพี่ก็บอกว่าที่บ้านเขาอ่ะทำธุรกิจคือทำพวกของโรงงานในลายผลิตอาหารครับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยสร้างทั้งโรงงานทำเอ็กบาร์ก็สมัยก่อนเขาตอนนั้นผมยังเรียนอยู่มหาลัยไงช่วงปีสุด
ีท้ายเสร็จแล้วช่วงนั้นเขาฮิตเอ็กบาร์เห็นเพื่อนไปติดมาผมก็เอ้ยมันก็เราก็ทำเองได้ก็เลยทำติดเองถามเขาไหมเฮ้ยถึงเท่าไหร่วะถามพี่ถามอยู่แล้วโอ้โหเห็นราคาผมก็ทำเองได้พอเสร็จแล้วทำขายเลยเขามีกึ่งอยู่ครับผมก็มากึ่งหัวจอยเอากึ่งหัวจอยแล้วก็ทำก็เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยแรกๆเลยใช่เพื่อนก็ซื้อสมัยก่อนหาซื้อไม่ได้พี่จะซื้อก็ต้องมีวิ่งไปที่เดียวอันนี้เองธุรกิจเอ็กบาร์ก็ไม่เกี่ยวกับครอบครัวที่ธุรกิจครอบครัวอยู่ดีไม่เกี่ยวผมไม่ชอบทำธุรกิจในครอบครัวอันนี้คือของตัวเองล้วนๆจากเอ็กบาร์ก็คำโชคำบาร์ใช่ครับก็มาสู่รถก็เอ็กบาร์ก็พัฒนาเอ็กบาร์มาเรื่อยจนมีทุกแบบครบทุกรุ่นครับแล้วการเลือกเหล็กมันมีหลายเกรดเหล็กก็ส่วนมากก็เป็นเหล็กดำมอกครับพวกนี้มันก็มีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วมันมีผลกับแค่ตอนน้ำหนักกับเวลาเราดัดใช่ครับถ้าเหล็กมันบางเงี้ยเวลาเราดัดเวลาโค้งมันขยับเงี้ยมันก็จะบุบจะบี้ได้แล้วก็เลือกที่มันเหมาะสมมากครับนึกยังไงถึงมาทำโปรคาร์ดจากเอ็กบาร์มาสู่โปรคาร์ดได้ยังไงก็คือเราชอบทำโมเดลทำอะไรอย่างงี้อยู่แล้วแล้วก็เอ้ยลองสร้างรถที่มันแบบมาขับได้ด้วยแล้วแรงบันดาลใจพี่มันมาจากอะไรมาจากที่แรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยมันมีงานบริษัทของที่บ้านเนี่ยครับแล้วก็จะไปผมมีไล่อยู่ที่ต่างจังหวัดก็จะเอาลูกน้องไปแบบไปกินเลี้ยงที่นู่นแล้วก็อยู่หลายวันนั้นมีอะไรทำครับก็เลยจะว่าหากิจกรรมให้เขาทำก็เลยว่าจะทำรถสัก4คันให้เขาขับมันไม่คิดจะซื้อ ATV ที่มันขายสำเร็จรูปเคยมีครับแต่ก็คือทำรีสอร์ทอยู่ผมก็มี ATV มี5-6 คันอย่างเงี้ยใช่ครับแต่เพราะมันขับเบื่อแล้วครับมันไม่ชอบแล้ว ATV มันก็ราคาประมาณนี้ครับผมก็เคยคิดว่าขาย ATV แล้วก็เอาตังค์มาทำอันนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าทำแล้วมันขับดีมันโอเคอย่างน้อยเราขายได้ด้วยมันก็เป็นรายได้เริ่มแรกทำไมถึงเป็นโครงแบบนี้โครงแบบนี้มันหลักๆเนี่ยมันถูกล็อกด้วยชุดพาวขับที่เราสั่งมาแล้วก็ชุดเนี้ยชุดปีกนกเนี่ยมันก็สั่งมามันเป็นเซตสั่งมาพอสั่งมาเสร็จแล้วแค่มาดีไซน์โครงให้มันเข้ากับชุดปีกนกชุดของมันครับแล้วก็ทำยังไงให้มันดูสวยด้วยแล้วก็บาลานซ์แล้วก็เซฟคอสด้วยเพราะว่า1เราทำใช้ทำขายแล้วก็ต้องให้มันควบคู่กันไปครับแล้วเครื่อง ATV เครื่องมีคนละเครื่องเลยเครื่อง ATV ก็เป็น150เป็นตัวออโต้ครับมันราคาก็จะสูงขึ้นแต่พวกนี้เป็นตัวเริ่มต้นมันก็เป็นเครื่องสูบน้ำบ้านเราครับมันจะถูกก็เหมือนซื้อไปขับเล่นๆเครื่องเรากำหนดขนาดเครื่องอยู่เป็นสเปคก็ที่เขาขายกันเนี่ยแหละครับก็เป็นตัว 8.5 แรงเข้าใจแต่ว่าให้มันบาลานซ์กับรถยังไงคือแรงไปรถไม่ลดความได้ตัวเครื่องพวกนี้มันได้ไม่เกิน30-40อยู่แล้วรอบมันใช่ครับแล้วก็บาลานซ์ก็คือให้มันอยู่ให้มันเถิบเข้ามาระหว่างเพลาข้างหลังอ่ะถ้ามันอยู่หลังอ่ะเวลามันดึงปุ๊บมันจะหน้ามันจะยกๆเนี่ยมันจะลอยๆเหวี่ยงไหมเข้าโค้งเข้าโค้งเหวี่ยงไหมเพราะว่ามันมีโช๊คไงเวลามันยุบเนี่ยมันดึงกันน้ำหนักมันบาลานซ์กว่าเครื่องมันอ่ะพี่ทำความได้40ประมาณใช่ครับประมาณ40แล้วรับน้ำหนักได้เท่าไหร่มันได้เป็น100โลอยู่แล้วครับใช่ก็คือตัวโครงมันไม่มีปัญหาเราพี่เพราะมันเป็นชุดบูทลูกยางข้างในเป็นบูทหล่อมันจะเป็นลูกยางข้างในตัวเหล็กก็หนาแล้วพี่เคยเจอลูกค้าขับแล้วแบบมีส่งมาซ่อมมั้ยรุ่นแรกๆรุ่นแรกๆที่เราทำอ่ะมันจะบางท่อมันจะบางกว่าเวลามันยุบเจอเครื่องพวก250อ่ะเครื่องหนักเครื่องหนักอ่ะมันจะจิกลงตรงนี้ตรงแผ่นเพจมันก็จะบุบอ๋อมันจะแบนลงก็เปลี่ยนต่อมาแล้วก็เปลี่ยนสเปคท่อเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแป๊บหนาขึ้นเปลี่ยนระยะจุดวางเครื่องอะไรเงี้ยครับคือเครื่องอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าใช่ป่ะอันนี้เป็นเครื่องอะไรใช่ครับเครื่องสูบน้ำเป็นรุ่นเล็กสุดแล้วครับครับแล้วก็มีขยับมาเป็นรุ่นอะไรบ้างพี่เครื่องแล้วก็มีเป็น125ลิฟาน125กับอันเนี้ยอันไหนแรงกันแล้วก็เป็น150ลิฟานมันก็จะเหมือนเครื่องเวฟอะครับก็แรงกว่าแต่ว่ามันต้องเข้าเกียร์อ๋อเป็นเกียร์มือใช่ค่อนข้างเหมือนรถจริงแล้วมีคัดอ๋อไม่มีคัดไม่มีคัดเป็น125แล้วขยับความแรงจาก125ก็เป็น250เป็นเครื่องใช่เป็นเครื่องลิฟานเหมือนกันใช่ครับอันนี้คือบ้าพลังขึ้นมาแล้วใช่ครับคนขับประเภทนั้นได้ต้องเป็นคนที่
เริ่มเป็นเก่งก็มีทักษะนิดนึงใช่ครับถึงจะขับสนุกเพราะว่าต้องเข้าเกียร์เหยียบคลัตช์ด้วยอ๋ออันนี้คลัตช์ด้วยใช่ครับก็ฟีลเหมือนรถจริงๆบัคกิ้งจริงเลยครับเหมือนรถจริงๆแล้วขยับขึ้นมาอีกอ่ะพี่ขยับขึ้นมาก็2 600 300 cc 650แล้วก็ยันถึงตัวพันก็คือง่ายๆจะถ้ารุ่นพวกนี้จะเป็นเครื่องมือ2หมดแล้วก็คือง่ายๆอยากได้เครื่องอะไรทำได้หมดใช่ครับก็มี2อย่างคือให้เราหาเครื่องให้หรือไม่ลูกค้าก็เอาเครื่องมาเองแล้วเคยเจอแบบว่าอยากได้เป็นบัคกี้เครื่อง L 15L มั้ยเครื่องแจ๊สถ้าเป็นเครื่องรถยนต์ผมไม่ได้ทำครับผมทำเป็นโซ่สเตอร์ผมก็จะมีโกวิเป้าหมายของผมอะว่าเราอยากจะเป็นโกคาร์ดหลักหมื่นที่ดีที่สุดในโลกขั้น1ขั้น2ขั้น3ก็คืออยู่ในกลุ่มที่เป็นโกคาร์ดเนี่ยหลักหมื่นเนี่ยไม่ถึงแสนคือหลักหมื่นแต่ว่าขอเป็นในกลุ่มที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดเมื่อกี้มีคำว่าในโลกนะไม่ใช่ในประเทศใช่ในโลกก็เริ่มจากในประเทศใช่ครับและตอนนี้มันลามไปถึงใครจะทำผมก็ไม่สนใจเพราะผมมีเป้าหมายของผมอยู่แล้วตอนนี้มันลามไปถึงนอกจากในประเทศอ่ะพี่มันลามออกไปต่างประเทศแล้วอ่ะใช่ครับผมส่งออกด้วยพี่ส่งออกประเทศอะไรบ้างคร่าวๆไม่เอาละเอียดยิบล่าสุดก็มาญี่ปุ่นครับซื้อไปเยอะยังซื้อไปคนญี่ปุ่นคนนั้นเขาซื้อไป2คันแต่เขาซื้อเป็นรถไฟฟ้า 4,000 วัตต์นะมันตกคันละ 160,000 ใช่เมื่อกี้เราคุยเรื่องเครื่องหลุดไปแล้วไอ้หนึ่งอะเป็นรถไฟฟ้าก็มีใช่ครับรถไฟฟ้าเดี๋ยวเราพาไปดูคันล่างคันล่างเป็นรถไฟฟ้าแคมปิ้งใช่ครับอันนั้นรุ่นไหนตัวนั้นจะเป็นตัววางเครื่อง150เหมือนพวกเครื่อง ATV ครับเป็นออโต้อ๋อเป็นตัวออโต้ใช่ครับก็เหมือนไว้ลุยสวนไว้วิ่งในสวนก็เป็นอีกกลุ่มลูกค้านึงครับกลุ่มลูกค้าที่แบบไม่ต้องการความสวยไม่ต้องการอะไรมากแค่ขับไว้ในสวนแนวดิบๆเลยลุยๆใช่เคยเห็นนะพวกสนยางเน้นใช้งานเน้นใช้งานครับพี่ใช้เวลาทำตรงนี้สร้างตรงนี้มาเวลา2ปีครับพี่ขายไปแล้วกี่คันเกิน100ครับขายแล้วเกิน100จ่ายรวมๆแล้วเกิน100เกิน100คันแล้วใช่ครับแล้วออเดอร์ที่ต้องทำเนี่ยออเดอร์ล่าสุดแหละถ้าสั่งวันนี้ได้รถเมื่อไหร่ก็ประมาณ60วัน40ถึง60วันหรือก็อาจจะนานกว่านั้นแล้วแต่คิวอะครับอีกกี่คิวที่ต้องรอคิวน่าจะประมาณ10กว่าคิว10กว่าคิวไม่คิวละคันด้วยใช่ครับบางทีมันแล้วแต่พี่มีเงินก็ใช่ว่าจะได้ของเลยมันต้องรอพี่ใช่มันเป็นงานคัดต้อมงานทำอะครับแต่ผมก็ถือว่าผมทำเร็วนะผมก็ขึ้นที10คัน20คันพี่มีลูกน้องกี่คนตอนนี้ที่ทำกับรถเลยอ่ะมีอยู่2คนใช่ไม่2คนคือประกอบอย่างเดียวนะรถพวกนี้มันจุกจิกมันทั้งนั้นเลยพี่จุกจิกถ้าตัวนี้มันไม่จุกจิกครับมันคือเครื่องสูบน้ำเนี่ยครับก็คือเติมน้ำมันทั่วไปใช่ครับขับได้เลยใช่ครับถามอย่างนึงแอคเซสซอรี่ของเนี่ยครับพวกโช๊คพวกเนี่ยเกียร์พวกพวงมาลัยอันนี้ใช้ของรุ่นอะไรเบรกชุดพวกเบรกพวกนี้อันนี้เราต้องทำเองครับเพราะว่ามันขับไม่ค่อยดีแล้วมันไม่ค่อยสวยอ่ะมันไม่มันยังใช่ยังไม่ถูกใจเราก็เลยดีไซน์ใช่บางอย่างส่วนใหญ่เราต้องทำเองครับผมเบรกก็คือเบรกกระทุ้งก็เหมือนปั๊มหลังมอเตอร์ไซค์ใช่ครับส่วนโช๊คเนี่ยก็คือโช๊คมอเตอร์ไซค์เลยครับใช้ของอะไรก็ได้กรณีถ้าโช๊คมีปัญหาคนไม่ขับในส่วนแล้วโชว์มาเสียโชว์มันก็คือโชว์มาวัดความยาววัดความของโชว์ใส่ได้หมดจะใส่ซับทงซับแท้งโอลินโชว่าจะโชว์เหลือสตัดทงสัตว์ทองใส่ได้หมดได้หมดแปลว่าระยะเท่ากันหมดครับเพราะฉะนั้นก็ง่ายหน่อยน่าเป็น320บ้างอันนั้นน่าจะเหลือประมาณสัก300ล้อล้อล่ะที่ปัญหาคือยางเขาจะหาถึงยากกรณีซื้อไปแล้วไม่ทันได้ยางก็กดใน Shopee เลยครับส่งถึงแพงมั้ยพี่ยางล้อยางก็ประมาณ600ฮะช่างครับใช่เฮ้ยมันถูกกว่ายางมอเตอร์ไซค์นะใช่ครับถูกกว่าใช้ใช้กระทิงครับคือมาพร้อมล้อเหรอพี่ใช่ครับล้อกระทะระยะในการใช้งานนานก็แล้วแต่ลูกค้าครับก็ใช้จนดอกหมดเลยก็ได้ครับก็คือดูคันนี้มันเป็นสเต็ปเบื้องต้นแตกต่างเลยรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับไอ้คันนี้ถ้าสมมติมีหลังคาด้วยอยู่ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ก็819ครับก็แพงกว่าตัว79นิดนึงพันเดียวนะไอ้คนเดียวละครับพี่คันนี้เครื่องอะไรครับก็150กับ200แต่ว่ามันเป็นออโต้ไงเป็นเครื่อง ATV พี่รู้ป่ะถ้าเผื่อเป็นแบรนด์ของนอกๆอ่ะพวกประมาณ700อ่ะ
คันนึงต้องมีสัก 5-6 แสนเดี๋ยวถ้าตีนตัวเองอะเอาตีนไม่แย้งมันเน้นแบบใช้บรรทุกในสวนนะครับขับช้าๆบรรทุกออโต้ผมเห็นพวกบรรทุกหลังบรรทุกหลังคาพวกนี้จะมีพวกแนวที่ขับรถแข่งคอร์สอะเขาจะมีรถอีกคันนึงเท่ว่ะพี่บอกว่าไอ้เครื่องร้อยอันนี้250ปีแต่70,000บ้าใช่หรอ79ปีถูกถูกอะหมดแล้วหน้าจออ๋อพี่บอกไปเครื่องให้ฟังมีไฟไฟอันนี้เครื่องสตาร์ทได้ไหมพี่สตาร์ทได้ครับพี่รอพี่รอเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้พี่สตาร์ทเลยเดี๋ยวขายหน้าพี่รอมาแล้วพี่ถอยหลังดิไม่มีถอยหลังครับไม่มีถอยหลังเข้าเกียร์เขาก็จะบอกเกียร์เนี่ยครับว่าเกียร์หนึ่งไม่แล้วเราไม่คุยเรื่องรถก่อนแล้วถ้ามาขับอ่ะไม่เป็นไรไม่เอาเราอยากขับก่อนโอ้ยก็เหยียบคัทมีคัทด้วยใช่ครับก็ปล่อยตามคัทแหละครับอ๋อเหมือนรถเกียร์อะไรใช่ครับเกียร์ว่างก็ขึ้นเอ็นก็คือตกลงหมดเกียร์หนึ่งดันเดินหน้าครับแล้วนั้นก็ตบลงก็เหมือนเกียร์เท้าใช่ครับกลับกันใช่กลับกันมีทั้งหมดกี่เกียร์พี่ห้าเกียร์ครับความเร็วสูงสุดร้อยบวกอ่ะพี่โอ้ย60ก็พอร้อยบวกใครขับเป็นร้อยใช่วิ่งได้เป็นร้อยพี่บอกร้อยพี่สบายป่ะร้อยบวกอ่ะพี่โอเคที่หน้าจอไม่มีบอกทุกอย่างเลยนะครับมีบอกไว้รอบพี่ขอเบิ้ลดูโชว์รอบไปหลังจากทำเมื่อกี้สีเหลืองครับเป็นรุ่นประหยัดสุดใช่ครับ9ใช่ครับคันนี้เป็นเรื่องอะไรครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตครับ Gen 7สปอร์ต Gen 7ที่พี่บอกว่า Gen ล่าสุดใช่ครับคือตัวนี้เลยใช่ครับที่แก้ทุกอย่างจบแล้วใช่ครับมันแตกต่างยังไงบ้างถ้าเทียบกับตัวนู้นเนี่ยมันต่างทั้งไซส์ทั้งวัสดุทุกอย่างเลยครับเพราะเป็นระบบไฟหมดแล้วคือที่เห็นเลยคืออันนั้นโครงถักไม่มีครับอันนี้ถักความแข็งแรงแล้วอันนี้คือแบบสายเลยจริงๆเลยใช่ครับอันนั้นคือแบบขับในหมู่บ้านขับเล่นใช่ครับหน้าบ้านอันนี้ก็จะเข้าปากได้เน้นสมรรถนะนิดนึงใช่ครับเครื่องยนต์250ซีซีครับ250ซีซีความเร็ว100บวกมีเกียร์อีกมี5เกียร์ครับคันเร่งเบรกคลัตช์เบรก4ล้อครับดิสเบรก4ล้อใช่ครับแบนเกียร์ก่อนก็คือคันนี้เป็นดิสเบรก4ล้อใช่ครับเบรก4ล้อหัวที่หัวตั้มเลยแล้วก็เป็นท็อปแคนเนี่ยใช่ครับข้างหน้าเป็นชุดลูกหมากครับแล้วถ้าแบบพวกลูกหมากเสียก็คือก็เปลี่ยนได้เป็นชิ้นๆเปลี่ยนได้ครับมันเป็นลูกหมากที่อยู่ในพวก ATV UTV คือไม่ต้องหนักใจเรื่องอะไรใช่ครับถ้าเผื่อแบบว่าหาซื้อไม่ได้ก็มาสั่งทางพี่ได้ใช่ครับบอกว่ารุ่นอะไรยังไงแต่ยุคนี้ก็กดช้อปปี้ก็สั่งได้เลยสั่งได้ครับได้เท่าไหร่คันนี้ก็เป็นร้อยโลครับเกินร้อยเลยมันทำเหมือนในเกมครับในเกมมันจะมีที่นั่งอยู่ข้างหลังก็คืออันนี้เป็นถือว่าเป็นโมเดล7ใช่แบตที่2ที่เราได้เห็นกันใช่ครับตัวแบตเตอรี่อะไรก็อยู่ในนี้กล่องฟิลอยู่ในนี้แบตเตอรี่คือเหมือนแบตมอเตอร์ไซค์ทั่วไปใช่ครับอยู่ในนี้คืองานใช่ครับมันเป็นงานเก็บไฟเก็บสายไฟครับเนี่ยครับจะเรียบๆใช่ครับมาน้ำมันจะเข้าครับถ้าไปเจาะรูโครงใช่มันก็พอเข้าปุ๊บมันจะเป็นสนิมขังอยู่ข้างในมาดูอีกหนึ่งโมเดลที่ถือว่าเป็นโมเดลสุดฮิตของณตอนนี้คือโมเดลรถไฟฟ้าแล้วก็แคมปิ้งใครไม่รู้อ่ะมองเชื่อเป็นกระติกน้ำกระติกน้ำครับใช่กระติกน้ำใช่กระติกน้ำนั่งได้ด้วยมันก็คือกระติกน้ำแต่มานั่งด้วยขนาดเนี้ยได้หรอได้พี่แข็งแรงอยู่กับติดเขาอันนี้มันคือรถอะไรครับพี่เขาเรียกมินิแคมปิ้งขับได้จริงพี่ขับได้ครับเปิดสวิตช์เฮ้ยใช้ไม่ถึงเสียงพี่ตรงเนาะเสียงลำโพงสังเคราะห์มันเป็นเสียงที่เกิดจากลำโพงครับลำโพงสังเคราะห์เสียงลำโพงสังเดี๋ยวเช็ดอาหารไปหน้า
ไหนเทียมอ่านไหนหลังแสดงโชคอ่ะอ๋อใครที่เจอไหนหลังใช่ครับเดินหน้าครับเฮ้ยเฮ้ยแน่ว่ะแล้วไอ้คันการเลี้ยวเนี่ยคือแบบเขาไม่ต้องกินแรงเยอะนะมันจะแตกต่างผมใส่เป็นคอลูกปืนครับมันเลยลื่นทำลูกนั่งหน้าได้อีกคนเลยก็คือเหมาะให้เหมาะกับพวกแนวแคมป์แต่คือพี่เอาไปเห็นเขาบ้างไหมก็ไปแคมป์ช่วงปีใหม่ไปมาครับใช้งานจริงขึ้นเขาเลยครับขึ้นเขาได้แล้วก็จอดแคมป์ใส่น้ำแข็งอะไรพวกนี้ครับกี่วัตต์ตัวนี้พันวัตต์ครับนี่เจ๊นี่มาดูหลักนี่แรงไม่แรงไม่รู้หัวลากเองเออจะบอกอยู่มีหัวลากจากตัวเองแล้วนี่จะไปลากคนอื่นเขาขอดิแล้วดูไฟดิเฮ้ยนี่คือระบบอะไรเนี่ยจะติดน้ำเป็นน้ำหล่อเย็นครับหล่อกล่องคอนโทรลครับเป็นเหมือนของแต่งก็เป็นน้ำที่เอาไว้เลี้ยงพวกแบตเตอรี่เลี้ยงกล่องระบบไฟใช่ครับเพราะว่ากล่องพวกนั้นจะมีความร้อนสูงก็เหมือนรถไฟฟ้าคือเขาไม่คิดแค่ว่าวางแบตเตอรี่แล้วมาต่อมอเตอร์แค่นั้นความร้อนระยะยาวแค่มันเขาคิดมากกว่านั้นทำไมไฟฟ้าถึงมีโซ่เป็นระบบโซ่สเตอร์ครับใช่ระบบโซ่สเตอร์ไฟฟ้าแยกสองแบบเป็นฮับครับกับเป็นมอเตอร์สองลำตัวไอ้มอเตอร์พวกนี้มันเป็นบัลเลต์มันจะอยู่ในพวกมอเตอร์คอร์สเขาไว้ทำพวกรถมอเตอร์คอร์สไว้กระโดดเนินไว้ลุยๆครับมันจะทนกว่ามอเตอร์ทั่วไปแล้วเราเอามาใส่ในรถไฟฟ้าคันนี้ได้ใช่ครับใช่โดยปกติมันก็ราคามันก็จะสูงกว่ามอเตอร์ขาวๆนิดนึงพวกนั้นมันจะไม่ทนแรงกระแทกพวกนี้ข้างในมันจะอัดซิลิโคนอัดน้ำยามาเลยเพราะที่เราไปเจอคือมอเตอร์ที่ฮับที่ล้ออันนี้คืออันนี้แรงจะดีกว่าแช่ในน้ำได้เลยจุ่มน้ำอยู่ใช่ครับอยู่ในน้ำได้เลยแล้วอันนี้คือกล่องแบตครับ power box คือเป็น power box ใช่อันนี้ก็คือเป็น power box ในตัวใช้ไฟจากกล่องนี้ใช่ครับใช้ไฟจากกล่องนี้แล้วก็กล่องนี้สามารถยกออกไปใช้ชาร์จอะไรตามเรือตั้งแคมป์ได้แคมป์ไฟลมมีตัวแบงค์ไฟอ่ะโอ้ย USB ได้ด้วยเหรอใช่ครับได้หมดครับคือแบตมุงแบตหมดใช้12โวลต์ได้24โวลต์ได้แต่ตัวแบตเขาเนี่ยเป็น72โวลต์ลิเธียมแล้วล่าสุดพี่เขาไปเข้าแคมป์มันจะอืดกว่าแบตทั่วไปเพราะว่ามันเป็นลิเธียมตัว72โวลต์มันเป็นแบตคนละตัวกับที่ใช้ทำ power box แต่เราต้องมาแปลงสัญญาณจาก72เป็น24แล้วก็12โวลต์นี่ก็คือใส่ไอ้นี่เลยนะอุปกรณ์ก็คือนะใช่ครับเอามาแปลงใส่เพราะว่ามันมีซีลกันน้ำไงเอามาใช้นี่ครับถ้าเขาคิดเยอะเราใช่ครับเนี่ยถามว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ค่าตัวก็70,000กว่าบาทครับ70,000กว่าบาทใช่ครับไอ้กล่องน้ำแข็งเนี่ยราคาก็ยังไม่รวมถังน้ำแข็งถังน้ำแข็งแล้วแต่ลูกค้าเลือกหรือว่าจะเอามาเองก็ได้เพราะว่าถังน้ำแข็งมีตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่นหลักแสนใช่ถังน้ำแข็งเนี่ยพี่ใช่ครับที่มันรองรับน้ำหนักได้เยอะขนาดแล้วใบนี้หนักอะไรดิใบนี้ก็ 8,000 กว่าบาทก็ไม่แปลกนะผมชอบนะคือเขานอกจากเขาสร้างเขาไม่แค่ก็ว่าอะไรมาใส่ก็ได้เขาคัดเอาของดีเขาคิดมาว่าเฮ้ยในกล่องเนี้ยมันต้องมีแบตเตอรี่เว้ยทำไมต้องมีฟีนทำไมทุกครั้งอ่ะต้องมีระบบเซฟตี้มีตัวไม่ติดคือไปเข้าคนชอบคาดคิดรายละเอียดดีเทลอ่ะประชาชนดีเลยมากก็วันนี้เราก็ดูไปคร่าวๆกับรถที่จอดเคลื่อนที่จอดอยู่นี่ใช่3 4คัน3รุ่นแต่เขามีไฮไลท์มากกว่านั้นจะเป็นรุ่นใหญ่ที่บอกว่าคันนั้นน่าเป็นคันเดียวในเมืองไทยใช่ครับเป็น PUBG PUBG คันแรกและคันเดียวในเมืองไทยที่มีแรงบันดาลใจมาจากเกม PUBG ครับแล้วถ้าสนใจอ่ะครับถ้าเป็นไลน์ก็ไลน์ IDสันดีๆ2499ครับถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวก็สันมินิในหัวกล่าวถ้าเป็นเพจก็ X-Bar Racing Shop ถ้าติดตามใน YouTube ก็ช่องสันมินิครับผมถ้าใครอยากไปดูรถดูได้ที่ไหนถ้าจะมาที่นี่ก็ร่ม9 21ครับกรุงเทพแจ้งล่วงหน้านิดนึงครับเพราะว่าบางทีพี่เขาก็อยู่วันนี้กว่าจะนัดเจอกันได้ก็นิดนึงใช่ครับยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณจันนะคะขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลดีๆครับเดี๋ยวพาไปดูพร้อมกับบททดสอบหนักๆกดโหดลุยๆไปดูกัน